ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน4คู่นะครับจาก3ลีกดังเนื้อเน้นๆคัดกันแบบเน้นๆกันให้วันนี้ครับสำหรับทางด้านของทีเด็ดของเรานะครับเราร้อยหลาครับ4คู่วันนี้เริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับ 4:30 นนิวคาสเซิลครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลนะครับคู่นี้เนี่ยมันเลยนะครับคู่เอกเลยทีเดียวนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลครับลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทางด้านของอาร์เซนอลกลับไปลุ้นแชมป์ครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับคู่2ครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับสำหรับแมนยูที่ลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับท็อป4จะติดหรือไม่ในฤดูกาลนี้แมนยูต้องมาติดตามกันครับบุนเดสลีกาของเยอรมนีครับ1คู่ครับเป็นทางด้านของบุนเซียดอร์ทมุนด์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของวอล์ฟสบวร์กเป็นงานไม่ง่ายของดอร์ทมุนด์นะครับที่จะลุ้นแชมป์ในนัดนี้นะครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของกาลาซีอาอิตาลีครับ1คู่ใหญ่ๆกันเลยนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของอาตาลันตาเปิดบ้านรับการเยือนของยูเวนตุสนะครับ4คู่อัดแน่นจะเต็มกันครับวันนี้ครับก่อนอื่นไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับพรีเมียร์ลีกให้ไว้ทั้งหมดเนี่ย5คู่นะครับคู่แรกเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลีดยูไนเต็ดนะครับแมนซิตี้ชนะไปได้2ประตูต่อ1ครึ่งแรก 2-0 นะครับมีจุดโทษแต่ยิงไม่เข้านะครับจะปิดท้ายปิดกล่องก็ยังปิดไม่ได้ครับสุดท้ายมาโดนทางด้านของลีดยูไนเต็ดครับตามตีใครแตกได้นะครับ2ประตูต่อ1คู่นี้เป็นไปตามคาดไว้นะครับให้รองที่ลีดยูไนเต็ดครับจังหนับรับตังกันแบบเต็มๆนะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับกับทางด้านของคริสตันพาเลตนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลาให้รองที่คริสตันพาเลตนะครับสเปอร์มาได้ทีเด็ดจากแฮร์รี่เคนครับท้ายครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเนี่ยผัดกันรุกผัดกันรับนะครับก็ยังทำประตูเพิ่มไม่ได้นะครับคู่นี้เป็นทางด้านของสเปอร์ครับชนะไป1ประตูต่อ0แฮนดิแคปอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลาก็หูแหว่งไปนะครับในคู่นี้ให้รองที่พาเลตไปครึ่งควบลูกนะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของวูฮัมตันกับแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้เนี่ยตามคาดไว้นะครับราคามันค่อนข้างที่จะแปลกครับแอสตันวิลล่าฟอร์มดีมาต่อเนื่องนะครับทางด้านของวูฟแฮมตันเล่นในบ้านเหนียวแน่นนะครับราคาเปิดมาแอสตันวิลล่าเปิดมาแค่ราคาเสมอขยับขึ้นไปแค่ราคาปอเท่านั้นต่อไม่ขาดแบบนี้ครับรองไปที่เจ้าบ้านนะครับเหล่าร้อยหลังให้รองที่เจ้าบ้านวูฟแฮมตันครับมาได้ประตูโทนนะครับในครึ่งแรกนะครับชนะไป1ประตูต่อ0จังหนับรับตังกันไปอีก1คู่นะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของบอนมัสครับกับทางด้านของเชลซีครับราคาเวียงไหลค่อนข้างที่จะแรงนะครับจากครึ่งควบลูกครับราคาที่เปิดมานะครับก่อนเตะเหลือราคาปอเท่านั้นนะครับคู่นี้เหล่าระหล่าให้รองที่บอนสมัตนะครับพอมาเจอกันจริงๆแล้วเนี่ยเชลซีเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับฟอร์มค่อนข้างที่จะกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้เก็บแต้มได้น้อยมากนะครับแฟนๆเชลซีก็ชื่นใจแหละครับวันนี้ครับคู่นี้เหล่าร้อยหลาให้รองไปที่บอนสมัตนะครับราคาครึ่งลูกนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับในคู่นี้เชลซีชนะไปถึง3ประตูต่อ1ครับฟอร์มค่อนข้างที่จะเนียนตาทีเดียวนะครับในนัดนี้ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีสำหรับเชลซีที่ได้กลับมาครับยินดีกับแฟนเชลซีด้วยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายคู่ดึกนะครับ 5:30 ครึ่งเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเจอกับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้ลิเวอร์พูลครับเปิดราคามาที่1ลูกเต็มครับราคาไหลไปที่ลูกควบลูกครึ่งราคาก่อนเตะอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับเหล่าร้อยหลาให้รองที่เบรนท์ฟอร์ดนะครับที่ราคาลูกครึ่งนะครับคู่นี้เนี่ยผัดกันรุกผัดกันรับเกือบได้เกือบเสียนะครับจวนเจียนจะไปจวนเจียนจะมาหลายรอบนะครับลิเวอร์พูลครับยิงขึ้นนำตั้งแต่ครึ่งแรกครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดพยายามที่จะรุกเข้าใส่นะครับแต่ก็ทำอะไรลิเวอร์พูลไม่ได้นะครับจบเกมนะครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลชนะไป1ประตูต่อ0คู่นี้อย่างที่ได้เรียนไว้ในคลิปที่แล้วนะครับเป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับน่าจะไม่แพ้เกิน1ลูกเพราะฉะนั้นคู่นี้จังหนับรับกันไปอีก1คู่ครับวันนี้ครับวันนี้มาตามกันต่อครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมจากเมืองหลวงนะครับอย่างอาร์เซนอล 4:30 ครึ่งวันนี้ค่อนข้างที่จะสนุกทีเดียวนะครับมันแน่นอนในคู่นี้ครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดในบ้านของอาร์เซนอลครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ในบ้านนิวคาสเซิลล่าสุดเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับชนะไป2ประตูต่อ0คู่นี้เรียกกันว่าเกือบบ้านใครบ้านมันเลยครับช่วงหลังที่ผ่านมานะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับนิวคาสเซิลชนะมา3นัดติดแล้วนะครับยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกครับ3นัดรวมกันยิงไป13ลูกนะครับนิวคาสเซิลเจอทีมท้ายตารางอย่างซาวด์ตันชนะไป 3-1 นัดล่าสุดนะครับทางด้านของอาร์เซนอลครับ
ไม่น้อยหน้าครับนัดล่าสุดเรียกฟอร์มกลับมาแล้วนะครับชนะเชลซีไปถึง3ประตูต่อ1นะครับเป็นสกอร์สูงเหมือนกันทั้งคู่เลยคู่นี้สื่อต่างประเทศครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับจากทางด้านของเรทนะครับราคาของการจ่ายนะครับทางด้านของวินเรทนิวคาสเซิลครับอยู่ที่ 69% นะครับทางด้านของอาร์เซนอลวินเรทอยู่ที่ 50% นะครับถือว่าในบ้านนิวคาสเซิลเหนือกว่านะครับตารางคะแนนครับคู่นี้อาร์เซนอลอยู่อันดับ2ครับห่างจากทางด้านของแมนซิตี้ที่ลงเตะไปครบ34นัดแล้วนะครับห่างอยู่4คะแนนเลยนะครับนัดนี้จำเป็นต้องชนะครับเพื่อที่จะขยับเข้าจี้เหลือ1คะแนนเท่านั้นนะครับไปลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่อาร์เซนอลเนี่ยผลงานไม่ดีนะครับเสมอแล้วก็แพ้มานะครับหลายนัดเนี่ยทำให้หล่นมาอยู่อันดับ2นะครับทางด้านของนิวคาสเซิลบ้างครับอยู่อันดับที่3ครับ33นัด65คะแนนนำหน้าแมนยูอยู่2คะแนนครับแข่งเท่ากันแล้วนะครับวันนี้แมนยูจะลงเตะหลังจากนิวคาสเซิลเจอกับอาร์เซนอลนะครับน่าจับตามองทีเดียววันนี้นะครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับเมื่อวานที่ชนะมานะครับวันนี้ขยับขึ้นมาเหลือ1คะแนนนะครับตามหลังแมนยูนัดนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลน่าจะไปเชียร์กับทางด้านของเวสต์แฮมเลยครับมาดูทางด้านของคู่นี้กันต่อนะครับอาร์เซนอลครับผู้เล่นวันนี้เนี่ยขาดลองสตาร์ฟขาดทางด้านของชาลีบาครับโทมิยาสุเอลนีนี่นะครับที่เจ็บไปนะครับเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลครับขาดลองสตาร์ฟครับเอมิลคราฟนะครับแม็กซิแมนยังเจ็บอยู่นะครับรูปแบบของเอ็ดดี้ฮาวครับมาวันนี้เนี่ยจัดทัพมาแบบ 4-3-3 ครับจับมาชนทางด้านของอาร์เตต้าเลยนะครับ 4-3-3 ครับผู้สาวตูนิกโป๊ปเช่นเคยนะครับหลังตัวหลัก2คนครับเป็นฟาเบียนเชยินคู่กับโบแมนนะครับทางด้านซ้ายเป็นแดนเบิร์นนะครับทางด้านขวาเป็นทริเปียเช่นเคยนะครับ3เกมกองกลางครับมีโจลิงตันกิมมาเลสครับวิลล็อกนะครับทางด้านแดนหน้ากับประสาน3ประสานเช่นเคยครับไอซาคับวิลสันอามิลอนนะครับที่หายเจ็บลงกลับสนามได้ในนัดนี้นะครับทางด้านลูกทีมของอาร์เตต้าบ้างนะครับมาในรูปแบบ 4-3-3 เช่นเดียวกันนะครับผู้สาวตัวเป็นแลมสเตียลเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยกองหลังเนี่ยเปลี่ยนนะครับใช้ทางด้านของจาคอบนะครับยืนคู่กับทางด้านของแมงกาเลสนะครับแมงกาล่านะครับทางด้านของด้านซ้ายเป็นชิเชนโก้ครับด้านขวาเบนไว้นะครับกองกลางมีโอเดกาครับโทมัสปาเต้กานิซาก้าครับเกมรุกมีมาเตเนลี่ทางด้านซ้ายทางด้านขวาเป็นบุคาโยซาก้าครับหน้าเป้าวันนี้ใช้กาเบียลเจซุสเป็นฟอร์นายนะครับช่วงนี้กาเบียลเจซุสฟอร์มค่อนข้างที่จะดีนะครับจบสกอร์ได้ค่อนข้างที่จะคมทีเดียวนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลครับพอมาดูตัวเนี่ยเทียบกันตัวต่อตัววัดกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยดูทางด้านของนิวคาสเซิลครับดูดีกว่าเล็กน้อยเท่านั้นครับเกมรับวันนี้อาร์เซนอลตัวหลักอย่างชาลีบานะครับทูมิยาสุขาดหายไปเนี่ยต้องมาดูกันนะครับว่าทางด้านของกาเบียลเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่แต่มีรายงานมาครับกาเบียลก็อาจจะฟิตไม่ทันลงสนามนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าวันนี้อาร์เตต้าจะตัดสินใจยังไงนะครับไปดูราคากันก่อนนะครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับเปิดราคามานะครับอยู่ที่ราคาเสมอน้ำขาวนะครับราคาปปอยู่ที่น้ำเต็มครับหลังจากที่เปิดราคาแรกมาเนี่ยอยู่ที่ปปอน้ำเต็มนะครับแล้วก็ทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยอยู่ที่น้ำขาวนะครับไหลค่าน้ำลงไปเล็กน้อยเท่านั้นครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้น่าสนใจครับสำหรับสกอร์สูงนะครับสูงครึ่งแรกครับอยู่ที่1ลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ำเต็ม1ลูกเต็มน้ำไม่ถึงน้ำขาวนะครับน้ำไม่ถึงบวก10ด้วยซ้ำนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยเหล่ามองว่าครับนิวคาสเซิลได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านฟอร์มก็เข้าที่เข้าทางมากกว่าอาร์เซนอลนะครับแต่เชื่อว่าทางด้านของอาร์เซนอลครับมีแรงจูงใจที่จะคว้าแชมป์ที่จะทวงตำแหน่งแชมป์นะครับให้ได้นะครับเพราะว่าเส้นทางมันยังไม่จบนะครับต้องรอลุ้นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้พลาดท่าให้อีกทีนึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขออนุญาตแฟนปืนใหญ่นะครับเชียร์ด้วยครับไปกันกับทางด้านของปืนใหญ่ครับวันนี้ครับให้รองที่อาร์เซนอลครับราคาปปอครับน้ำเกือบน้ำขาวนะครับก็น่ารักน่าลุ้นกันอีกเช่นเคยครับในคู่นี้ครับให้รองที่อาร์เซนอลครับราคาปปอครับผมในคู่แรกครับจังหนับรับตังกันครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับย้ายกันไปที่ลอนดอนบ้านครับขุนคอนเวสต์แฮมวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของปีศาจแดงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดเป็นแมนยูครับในบ้านนะครับชนะไป3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของแมนยูครับเล่นในบ้านมาตลอดนะครับชนะมาตลอดด้วยนะครับมี1นัดในทางด้านของ
ปี2021นะครับเป็นศึกคาราบาวครับเวสต์แฮมบุกไปเยือนแมนยูชนะได้นะครับแต่นัดนี้มาเล่นในบ้านของเวสต์แฮมนะครับก็ต้องมาดูว่าเวสต์แฮมจะต้านทานแมนยูได้หรือไม่นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับแพ้มาด้วยกันเหมือนกันทั้งคู่นะครับทางด้านของเวสต์แฮมแพ้แมนซิตี้มาครับ 3-0 เกมเยือนนะครับเกมในบ้านล่าสุดของเวสต์แฮมก็แพ้ให้กับลิเวอร์พูลไปครับนัดนั้นสู้ได้สนุกทีเดียวนะครับแพ้ไป2ประตูต่อ1เท่านั้นนะครับทางด้านของแมนยูครับเพิ่งแพ้ให้กับไบรตันมานะครับทำแต้มหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายนะครับก่อนหน้านั้นในบ้านเนี่ยชนะแอสตันวิลล่า 1-0 ครับเสมอสเปอร์นะครับโดยที่นำก่อนตั้ง 2-0 นะครับโดนตามตีเสมอ 2-2 นะครับถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับของเทนฮากนะครับเปลี่ยนตัวค่อนข้างที่จะเยอะไปหน่อยแล้วครับเห็นว่านำตั้ง 2-0 นะครับวินเรทวันนี้ครับเปอร์เซ็นต์โอกาสชนะของแมนยูครับมากกว่านะครับอยู่ที่ 64% ทางด้านของเวสต์แฮมครับอยู่ที่ 13% นะครับก็ยังมีโอกาสนะครับทางด้านของเวสต์แฮมที่จะมีประตูในวันนี้ครับผลงานในตารางนะครับทางด้านของเวสต์แฮมก่อนครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่15ครับ34นัด34คะแนนพ้นโซนอันตรายมาแค่4คะแนนเท่านั้นครับยังจำเป็นต้องใช้แต้มอยู่นะครับเพราะว่ายังเหลืออีก4นัดนะครับที่ยังต้องลงเตะกันในพรีเมียร์ลีกอีกนะครับลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายทีเดียวสำหรับเวสต์แฮมที่จะไม่ตกชั้นนะครับทางด้านของทีมตกชั้นเนี่ยมีเลสเตอร์ลีดนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอเวอร์ตันที่ขับเคี่ยวกันนะครับเวสต์แฮมวันนี้ถ้าได้3แต้มนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของอันดับเนี่ยไม่ขยับก็ตามนะครับทางด้านของแมนยูบ้างครับยังยึดตำแหน่งเหนียวแน่นนะครับอยู่ในท็อป4นะครับแต่มีทางด้านของลิเวอร์พูลครับตามจี้มาเหลือ1คะแนนเท่านั้นนะครับโอ้น่าสนใจมากครับท็อป4ฤดูกาลนี้ครับสนุกทีเดียวนะครับมีทั้งนิวคาสเซิลแมนยูลิเวอร์พูลครับที่จะมาขัดเคี่ยวกันแย่งตำแหน่งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันนะครับในฤดูกาลนี้ท้ายฤดูกาลเนี่ยสนุกแน่นอนครับจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลแน่นอนนะครับใครจองตั๋วไปนัดสุดท้ายที่อังกฤษก็ขอให้สนุกกันนะครับในวันนี้ครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับเจ้าบ้านครับวันนี้ยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของดีแคนไลส์นะครับอาเกิร์ตนะครับซูเช็คคูนฟาวนะครับสกามาก้าในเจ็บแน่นอนครับแล้วก็เคิร์สซูมากองหลังตัวหลักด้วยครับทางด้านของลูกทีมของอีริกเทนฮาร์ครับวันนี้ไม่มีทางด้านของมาร์ติเนสแมคโคมิเน่ครับวารานนะครับแล้วก็กานาโชเช่นเคยนะครับที่เจ็บนะครับทางด้านของตัวผู้เล่นกันบ้างครับเวสต์แฮมลูกทีมของเดวิดมอยนะครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 ครับผู้สาตูเป็นฟาเบียนสกี้ครับคู่หลังมีทางด้านของอาเกิร์ตยืนคู่กับออกบาน่านะครับทางด้านซ้ายเป็นคลาสเวลทางด้านขวาเป็นโคเลอร์นะครับคู่กลางครับซูเช็คยืนคู่กับดีแคนไลส์นะครับถ้าคู่นี้เจ็บเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับทางด้านของเวสต์แฮมกองกลางเกมรุกนะครับมีทางด้านของเบนรามาอยู่ทางด้านซ้ายครับปาคิต้าอยู่ตรงกลางครับโบเวนอยู่ทางด้านขวาเช่นเคยหน้าเป้าเป็นอันโตนิโอนะครับถ้าดูจากทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะครบนะครับก็ต้องมาลุ้นอาการบาดเจ็บนักเตะก่อนลงเตะอีกทีนึงนะครับเช็ครายชื่อกันอีกทีนึงครับทางด้านของแมนยูครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 เหมือนกันนะครับผู้สาตูเป็นดาวิดเดเกียครับหลวงพ่อเดวันนี้เฝ้าเสาน่าจะทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับในช่วงหลังนี้นะครับคู่กลางนะครับเซนเตอร์ใช้ลินเดเลฟยิงคู่กับลูกชอเช่นเคยนะครับลูกชอนัดที่แล้วเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายมากนะครับไปทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษนะครับจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับโดนลูกโทษเข้าไปนะครับทางด้านขวาวานบิสก้าทางด้านซ้ายเป็นดาโลนะครับชุดแผงหลังนี้เล่นมาหลายเกมแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเข้าขากันทีเดียวคู่กลางนะครับเป็นคู่กลางจอมเก่าครับคริสเตียนอีริกเซนยืนคู่กับคลาซิมิโลนะครับเกมรุกมีแอนโทนีทางด้านขวาครับบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับยืนเป็นเพลย์เมเกอร์หน้าต่ำนะครับทางด้านของจาดอนซานโชยืนทางด้านซ้ายวันนี้ได้รับเลือกโอกาสนะครับที่ลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับหน้าเป้าเป็นมาคัสแรดฟอร์ดนะครับต้องมาดูกันครับว่าวันนี้ความเร็วของทั้งแอนโทนีแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดจะทำอะไรทางด้านของผู้เล่นเวสต์แฮมได้หรือไม่นะครับเวสต์แฮมครับมาในรูปแบบนี้ครับโยนเข้าใส่แน่นอนนะครับมีแอนโตนิโอนะครับที่จะพักบอลในแดนหน้าครับแล้วก็มีทางด้านของการเติมเกมจากโบเวนแล้วก็เบนดราม่าครับถึงแม้ว่าทางด้านของผู้เล่นเวสต์แฮมครับจะไม่มีความเร็วมากมายเท่าไหร่แต่ตัวใหญ่นะครับวันนี้บอมเข้าใส่ใช้ลูกกลางอากาศแน่นอนนะครับต้องมาดูกันครับว่าทางด้านของแมนยูจะตอบกันติดหรือไม่ครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดราคามาที่ราคาครึ่งลูกครับน้ำเต็มนะครับราคาปอน้ำเกือบน้ำขาวครับ 0.79 สกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับน่าสนใจทั้ง2คู่เลยนะครับในสกอร์สูงเกมค่อนข้างที่จะเปิดทีเดียวนะครับ
สำหรับทั้ง2ทีมนะครับแมนยูน่าจะคุมเกมแล้วก็ค่อยๆเข้าทำค่อยๆเจาะนะครับถ้าเจาะไม่ได้ก็อาจจะใช้ลูกยิงไกลนะครับเซตพีซก็เป็นส่วนหนึ่งครับสำคัญทีเดียวนะครับถ้าแมนยูเสียเซตพีซเนี่ยเวสต์แฮมครับมีโอกาสแน่นอนครับคู่นี้ปั้นสกอร์สูงไว้ดีกว่านะครับสำหรับราคาครับแมนยูต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับค่อนข้างที่จะต่อขาดทีเดียวนะครับทีมอันดับห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะก็จริงครับแต่เวสต์แฮมยังไงก็เป็นเวสต์แฮมครับเล่นในบ้านเนี่ยทั้งผู้เล่นทั้งกองเชียร์ครับดุดันกันเหลือเกินนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครับวันนี้ครับแฟนบอลผีแดงน่าจะต้องภาวนาให้ชนะเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับราคาปปหรือครึ่งลูกครับจังหวะรับตังกันในคู่ที่2ครับไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับเป็นทางด้านของบุนเดสลีกาเยอรมันครับแต่กัน 4:30 น.นะครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์กับทางด้านของวอล์ฟสบวร์กนะครับวันนี้นะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดเป็นทางด้านของวอล์ฟสบวร์กครับเซอร์ไพรส์นะครับชนะได้ถึง2ประตูต่อ0ในบ้านนะครับก่อนหน้านั้นดอร์ทมุนด์ชนะได้ในบ้าน 6-1 เลยนะครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของดอร์ทมุนด์ครับที่ชนะได้ครับแต่นัดล่าสุดนะครับวอล์ฟสบวร์กแก้เกมทำเกมได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับชนะ2ประตูต่อ0นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับดอร์ทมุนด์นะครับเพิ่งบุกไปเยือนโบคุมเสมอมา 1-1 ก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านชนะแฟรงก์เฟิร์ตไป 4-0 นะครับเกมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับสำหรับทางด้านของดอร์ทมุนด์แต่ในบ้านเนี่ยเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะครับชนะมาแล้ว3นัดติดนะครับทางด้านของวอล์ฟสบวร์กบ้างนะครับ2นัดล่าสุดเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง2นัดนะครับยิงได้8ลูกเลยนะครับนัดล่าสุดชนะมายไปถึง3ประตูต่อ0เกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนโบคุมชนะได้ถึง5ประตูต่อ1ครับถือว่าความมั่นใจเนี่ยมาเต็มเลยนะครับเปอร์เซ็นต์การชนะวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านอย่างดอร์ทมุนด์ครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาอยู่ที่ 79% เลยนะครับสำหรับโอกาสที่จะชนะนะครับทางด้านของวอล์ฟสบวร์กยังมีอาจจะมีสกอร์ให้เห็นนะครับโอกาสชนะอยู่ที่ 20% นะครับยังถือว่าน่าจับตามองทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของวอล์ฟสบวร์กฟอร์มในช่วงหลังนี้นะครับตารางคะแนนครับทางด้านของดอร์ทมุนด์ก่อนนะครับอยู่อันดับ2ครับมีลุ้นแชมป์กับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกนะครับจนถึงนัดสุดท้ายเลยถ้าไม่มีความผิดพลาดอะไรนะครับ30นัดอยู่อันดับที่2ครับมี61คะแนนสำหรับดอร์ทมุนด์วอล์ฟสบวร์กมีลุ้นนะครับที่จะเล่นพื้นที่ยุโรปนะครับหลายถ้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับถ้วยยูโรป้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอยู่อันดับ7ครับสำหรับวอล์ฟสบวร์ก30นัดมี46คะแนนนะครับแข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1นัดนะครับตามหลังทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นอยู่2คะแนนตามหลังไฟบวกอยู่10คะแนนนะครับก็มีลุ้นหลายถ้วยครับแต่ก็ยังต้องทำผลงานให้ดีต่อเนื่องแหละครับสำหรับทางด้านของวอล์ฟสบวร์กนะครับนัดนี้เนี่ยทางด้านของดอร์ทมุนด์ครับดูดีกว่านะครับแต่มาดูตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยตัวหลักเนี่ยเจ็บไปเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นคูลิบาลีนะครับดูลวิลนะครับมูเนียนะครับโมเลนะครับแล้วก็ทางด้านของชาร์ลอตเตอร์เบกนะครับโอ้โหเจ็บไป5ตัวครับทางด้านของวอล์ฟสบวร์กนะครับมีทางด้านของมิชานะครับโอตาวิโอนะครับเปเรเดสครับที่เจ็บไปนะครับตัวผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของดอร์ทมุนด์ครับจัดมาในรูปแบบ 4-3-3 ฟอร์นายตามถนัดของดอร์ทมุนด์นะครับหลัง4ตัวนะครับมีชูเลอร์ครับโฮมเมลทางด้านของโกเลลิโอนะครับอยู่ทางด้านซ้ายไลซันอยู่ทางด้านขวานะครับได้จูเลียนบันส์นะครับกลับมาลงสนามได้ตามปกติมาคุมเกมในแดนกลางยืนรวมกับทางด้านของบิลลิงแฮมกับเอมเล่ชาร์ดนะครับอยู่กันครบเลยครับกองกลางของดอร์ทมุนด์นะครับเกมรุกมีทางด้านของมาเล่นครับอยู่ทางด้านขวาครับอเดเยมี่ครับทางด้านซ้ายแล้วก็หน้าเป้าใช้โฮเลอร์เช่นเคยนะครับสำหรับทางด้านของดอร์ทมุนด์มาเต็มทีมทีเดียวนะครับวอล์ฟสบวร์กครับวันนี้จัดทัพมาแก้เกมในรูปแบบ 3-4-2-1 นะครับที่ตัวน่าจับตามองก็มีทางด้านของวินเมอร์ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับตัวนี้ครับหลายทีมนะครับในยุโรปก็สนใจนะครับรวมถึงทางด้านของอาโนด้วยนะครับเอมิชาด้วยนะครับโอ้โห3คนนี้ยืนด้วยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นทีเดียวนะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเป็นทางด้านของดอร์ทมุนด์ครับเปิดราคามาแพงทีเดียวนะครับอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ำลบ10ราคาสูงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งเลยนะครับแพงมากนะครับสำหรับฟอร์มแบบนี้นะครับของวอล์ฟสบวร์กนะครับถือว่าทางด้านของดอร์ทมุนด์วันนี้ต่อขาดทีเดียวนะครับอันดับไม่ต่างกันมากก็เป็นทางด้านของดอร์ทมุนด์ครับมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ครับน่าจะเน้นไปที่ผล
สกอร์มากกว่านะครับมากกว่าที่จะบูมบามนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยลามองว่าครับวอลบวกครับมีโอกาสนะครับที่จะทำประตูได้ในนัดนี้ครับอาจจะมีการแบ่งแต้มหรือว่าอาจจะแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับหลังจากที่ดูฟอร์มวอลบวกมาหลายนัดนะครับค่อนข้างที่เล่นได้เข้าขานะครับถึงบอลนะครับถึงลูกถึงคนมากกว่านะครับแล้วก็ทางด้านของสรีระของวอลบวกเนี่ยใหญ่มากนะครับแต่ละตัวเนี่ยทางด้านของดอทมุนนะครับช่วงหลังค่อนข้างที่จะฝืดนะครับเพราะงั้นคู่นี้ครับให้รองไปที่วอลบวกครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับเน้นกินหูครับจังหวะปรับตังกันอีกเช่นเคยครับในคู่นี้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเตะกันเร็วนะครับ 5:30 ของกันโชซีอาอิตาลีนะครับอาตาลันต้าครับเปิดบ้านรับการเยือนของยูเวนตุสนะครับคู่ใหญ่ทีเดียวนะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดครับเป็นทางด้านของการเสมอกันในบ้านของยูเว่ครับ 3-3 ก่อนหน้านั้นในบ้านของอาตาลันต้าล่าสุดก็เสมอกันไป 1-1 นะครับอาตาลันต้าเคยไปเยือนยูเว่นะครับเคยชนะได้1ประตูต่อ0ด้วยนะครับในฤดูกาลปี2021ครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับอาตาลันต้าครับชนะมา3นัดติดแล้วนะครับชนะสเปเซียชนะโตลิโนชนะโรม่านะครับยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกทางด้านของยูเว่นัดล่าสุดก็ชนะมาได้นะครับชนะเลตเช่มาได้ครับ2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเกมเยือนนัดล่าสุดครับบุกเสมอโบโลญญาเท่านั้นนะครับ1ประตูต่อ1นะครับช่วงนี้ก็ยิงไม่ค่อยเยอะครับยูเว่ครับแต่เก็บคะแนนได้อย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของอาตาลันต้าช่วงหลังฟอร์มเนี่ยร้อนแรงเหลือเกินครับเกมรุกยิงเป็นเข้าครับตรงเป็นตุงนะครับเปอร์เซนต์ตีออกมานะครับโอกาสที่จะชนะให้เอ็นยังไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาตาลันต้าครับสูงถึง 56% นะครับทางด้านของยูเว่ครับอยู่ที่ 30% นะครับตารางคะแนนกันก่อนครับทางด้านของอาตาลันต้าครับอยู่อันดับที่6นะครับ33นัด58คะแนนยังมีลุ้นอยู่นะครับที่จะติดท็อป4ของลาลีก้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับถ้านัดนี้ชนะได้นะครับทางด้านของยูเว่ครับ33นัด63คะแนนนะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4นะครับคะแนนเท่ากับอินเตอร์คะแนนตามหลังลาซิโออยู่แค่1คะแนนเท่านั้นนะครับหลังจากที่โดนหักไปถึง15คะแนนนะครับก็ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องครับยูเว่นัดนี้ครับความจำเป็นที่ต้องใช้แต้มเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับไม่เท่ากับอาตาลันต้าที่เล่นในบ้านนะครับน่าจะฮึกเหิมกว่านะครับทางด้านของตัวผู้เล่นครับอาตาลันต้ามาในรูปแบบ3-4-2-1 3-4-1-2 นะครับใช้หลัง3ตัวมีเดมสตินะครับทางด้านของสกาวิลินี่นะครับทางด้านของโทลอยนะครับอยู่ทางด้านขวานะครับเป็น3เซนเตอร์นะครับสปาคอสต้าอยู่ทางด้านขวาครับทางด้านของมาเล่นะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับมีทางด้านของคูปไมเนอร์ครับยืนคู่กับเดลูนนะครับเกมรุกมีทางด้านของพาซาลิกนะครับหน้าเนี่ยมีซาปาต้ายืนคู่กับทางด้านของมูเรียวนะครับทางด้านของยูเว่บ้างนะครับยูเว่ใช้รูปแบบ3-5-1-1นะครับหลัง3ตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่อัดกลางมาถึง5ตัวครับมาสู้เลยนะครับทางด้านของยูเว่ครับมีเบเมอร์ครับโบนุชชี่ดานิโลครับอยู่กันครบนะครับผู้สาตัวเป็นเชสนี่เช่นเคยเกมกองกลางเนี่ยอัด5ตัวมาเนี่ยแดนกลางมีทางด้านของโลคาเตลลี่ครับฟาจิโอลี่นะครับรวมถึงทางด้านของมิเลตินะครับทางด้านขวาเป็นคาวดาโดนะครับทางด้านซ้ายเป็นครอสติกเกมรุกมีดีมาเรียครับลาโฮวิดนะครับวันนี้เนี่ยต้องมาดูว่าทางด้านของลาบิโอจะลงสนามได้หรือไม่นะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับรวมถึงทางด้านของคาเอโอจอสด้วยนะครับต้องมาดูกันครับว่าวันนี้ทางด้านของยูเว่จะเข็นลงได้หรือไม่ครับสำหรับทางด้านของทราบิโอขาดลาบิโอไปเนี่ยเหมือนขาดกระดูกสันหลังของทีมนะครับราคาก็เลยเป็นทางด้านของอาตาลันต้านะครับเปิดราคามาต่อเพราะงั้นไปดูราคากันต่อครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของอาตาลันต้านะครับเปิดต่อมาถึงราคาปอนะครับกับทีมใหญ่อย่างยูเว่นะครับเล่นในบ้านด้วยนะครับยูเว่อยู่ที่น้ำขาวครับอาตาลันต้าอยู่ที่น้ำเต็มนะครับสกอร์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้อาจจะต้องดูครับว่าความสูสีเนี่ยมันสูสีก็จริงนะครับแต่เกมรุกครับกับเกมรับเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเกมรับอาตาลันต้ายังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลามมองว่าครับหลังจากที่ดูการจัดทัพแล้วเนี่ยรวมถึงทางด้านของสกอร์สูงต่ำเนี่ยคู่นี้เนี่ยยูเว่ครับตั้งรับแน่นอนครับอาตาลันต้าน่าจะคุมเกมหงบุกเข้าใส่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้อาจจะมีสกอร์กันน้อยนะครับให้รองที่ยูเว่ครับวันนี้ซื้อความเหนียวแน่นของกองหลังม้าลายครับให้รองที่ยูเว่ครับราคาปอครับในคู่นี้คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้
ให้ไปทางด้านของทีมเยือนทั้งหมดเลยนะครับมาลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคู่แรกครับนิวคาสเซิลเปิดราคาที่ราคาปอกับอาร์เซนอลที่ลุ้นแชมป์นะครับให้รองที่อาร์เซนอลราคาปอนะครับในคู่แรกคู่2ครับเวสต์แฮมกับทางด้านของแมนยูแมนยูจำเป็นต้องยึดพื้นที่นะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลจี้เข้ามาเหลือ1แต้มเท่านั้นนะครับเพราะงั้นคู่นี้มีความจำเป็นอย่างมากครับแมนยูต้องชนะเท่านั้นให้ต่อที่แมนยูครับราคาปอนะครับคู่ที่3ครับเป็นโบเซียดอทมุนกับทางด้านของโวกบวกนะครับดอทมุนเปิดราคามาแพงทีเดียวครับแล้วถึงแพงมากด้วยซ้ำนะครับ1ลูกไม่พอครับไปที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับโวกบวกฟอร์มดีครับช่วงนี้ขออนุญาตซื้อฟอร์มนะครับให้รองที่โวกบวกครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับเน้นกินหูครับทางด้านของการเชลซีอิตาลีครับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับอาตันต้ากับยูเว่ครับยูเว่ไม่มีราบิโอวันนี้ครับอาตันต้าชนะมา3นัดติดเลยเปิดราคามาที่ราคาเสมอถึงราคาปอนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ซื้อความเหนียวแน่นของกองหลังยูเว่ครับให้รองที่ยูเว่ครับราคาปอครับ4คู่วันนี้ครบจบเรียบร้อยครับจังหนับรับตังกันทุกวันแบบนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจนะครับสามารถรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับที่แอดไลน์ของเรานะครับแอดไลน์ครับ 100RA ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับรวมสนับสนุนช่อง YouTube ของเรานะครับเราร้อยหลาให้ได้มีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ